คุณกรคะตอนนี้พี่วินเขารู้แล้วนะคะว่าคุณจะล่อจับเขาอะสแน็คแจ็คอร่อยกรอบมันสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีมาเนี่ยเร็วนะครับตอนนี้รถในหัวโดนสิบล้อชนตกลงไปในเหวแล้วนะครับนายแล้วฉันจะแน่ใจได้ยังไงวะว่ามันตายแน่แน่โดนสิบล้อชนขนาดนี้เนี่ยผมว่าตายตั้งแต่โดนชนแล้วแต่นายผมเห็นคุณรถเนี่ยอยู่กับในหัวด้วยนะครับฮะเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้โหชะลอใครคะเราจะออกจากตรงนี้ยังไงอะเราจะปีนกลับทางเดิมเหรอคะคงไม่ได้หรอกมันสูงมันก็ชันขนาดนี้ผมว่าถ้าเกิดเราลงเขาไปอาจจะเจอทะเลได้นะแข็งจะเดินไหวไหมไหวค่ะเตือนสักครั้งที่เริ่มหวั่นไหวบังคับหัวใจเขาไว้ไม่ต้องแคร์ไม่ต้องหวังอะไรจากเขาเลยไม่ต้องเอาใจเขาไปผูกพันถนนสายนี้ที่ฉันเดินเข้ามาไม่เคยรู้ปลายทางมันคือที่ใดจบที่ตรงไหนความรักฉันคงไม่ต่างอะไรจะรันจะฟื้นความจริงได้อย่างไรในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้รักเท่าไรก็ยิ่งเสียใจเท่านั้นบนถนนที่มันอ้างว่าแม่เพนแม่เพนในหัวจะอะไรอยากเข้าห้องน้ำหรือว่าหิวหรือเปล่าเจอนุ่มนยังเจอแล้วเพื่อนคุณมนมาจากกรุงเทพก็เลยพากันไปเที่ยวเราตกลงว่าคืนนี้เนี่ยเขาจะมาหาป๋าเขาไหมคุณมนบอกว่ารู้สึกตัวลุมๆเหมือนจะเป็นไข้ค่ะเพนก็เลยบอกให้กลับไปนอนที่บ้านจะได้ไม่เอาไข้มาติดในหัวเพื่อนมาก็เลยไม่ยอมรับโทรศัพท์ผัวเนี่ยนะหรือว่ามันจะมีปัญหาอะไรกันแต่ที่เพนสงสัยจริงๆเพนก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้ก็ถามสินุ่มมนก็อาจจะไม่อยากบอกฉันก็ได้เพราะเขารู้ว่าฉันน่ะกรีดผัวเขาค่ะเออแล้วที่แม่เพนได้ยินหนูมนโทรศัพท์แล้วพูดถึงแม่ถามด้วยว่าแม่ใครถามด้วยก็คงแม่เพื่อนสักคนมั้งสาวไปดูในหัวนู่นไปสิค่ะค่ะคุณผู้ชมครับเกิดเหตุการณ์อุกอาจขึ้นเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาในพื้นที่ของอำเภอเขาหลักจังหวัดพังงานะครับคนร้ายขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าประกบยิงรถกระบะของนายกรสุรวาทินนักธุรกิจหนุ่มชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตซึ่งในขณะนั้นนายกรกำลังขับรถมุ่งหน้าไปยังจังหวัดภูเก็ตนะครับมีรถ10ล้อไม่ทราบทะเบียนขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนรถของนายกรที่จอดอยู่บนถนนอย่างแรง
จนทำให้รถตกลงไปในเหวลึกตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับโอ้ยทำไมคนเราติ๋วนี่มันโหดเหี้ยมขนาดนี้เรื่องแค่นี้นะถึงกับฆ่ากับแกงกันอ่ะทราบภายหลังในเวลาต่อมาพบว่าในรถนอกเหนือจากในกรแล้วมีน้องสาวชื่อว่านางกมลการนิยมพันธ์อยู่ในรถกระบะคันดังกล่าวด้วยนะครับทันทีที่มีความข่าวสุดท้ายวันนี้จะรายงานให้ทราบต่อไปครับจริงของหกหมดเลยอ่ะระมัดระวังหน่อยสิลูกขอโทษครับใจอยู่เลยสองคนพี่น้องเลยเหรอมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมคะยังเลยครับหาไม่เจอเลยทั้งคู่หายไปทั้งคุณกรทั้งคุณรถแบบนี้เราจะบอกนายหัวไงดีครับตายแล้วหยงลืมบอกเชฟอะค่ะคุณหยงรับสายแล้วก็บอกเขาไปเลยครับฮัลโหลเชฟนี่คุณผมเพิ่งเห็นข่าวทำไมคุณไม่โทรบอกผมแล้วนี่พี่ผมเป็นอะไรหรือเปล่าฉันขอโทษจริงๆนะเชฟคือเรื่องทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดเลยอะฉันก็เลยลืมโทรบอกขอโทษนะคุณเล่ามันเดี๋ยวนี้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนักไว้หน่อยวางชะโงกตรงนี้ก็ได้นะหนูฉันเดินต่อได้ไม่เป็นไรไม่หนักหรอกแต่ว่ามันมืดแล้วอ่ะเราควรหาที่พักนะจริงๆแถวนี้ก็ไม่เลวนะเก็บบางนี้มาดูกันเราพักกันที่นี่แหละผมว่านะโอเคป่ะโอเคนี่คุณกินน้ำมะพร้าวแทนไปก่อนน้ำจืดเป็นหาไม่ได้ของแถวนี้อร่อยนะเคยกินไหมมะพร้าวสดๆแบบนี้ขอบคุณนะคะตอนที่ตกเขาลงมาคุณเอาตัวมากันฉันไว้ก็เลยได้แผลเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรหรอกคุณเองก็เหมือนกันนะเอาตัวมากันช่วยผมไว้ก็ได้แผลเต็มตัวเลยเหมือนกันนะถือว่าเราสองคนจับกันไปแล้วกันถ้าฉันไม่มาที่นี่ในฐานะคุณมนก็คงไม่มีใครคิดจะฆ่าคุณแล้วคุณเองก็คงไม่ต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดมากเดี๋ยวผมไปเตรียมที่นอนให้คุณก่อนก็แล้วกันคุณจะได้นอนพักผ่อน
ุดขอโทษค่ะเจ็บมากไหมคะไม่มากหรอกนิดหน่อยเองนี่ๆทำอะไรอ่ะคุณอยู่ให้ฉันก่อนโอ๊ยนิดหนึ่งอ่ะคุณลึกมากอ่ะพอแล้วโอเคแล้วมั้งขอบคุณมากถ้าเรากลับไปได้คุณพาฉันไปแจ้งความเลยนะฉันจะสารภาพทุกอย่างแต่ป้าคงฉันรู้ว่าคุณห่วงคุณเกษมแต่เราอย่าปล่อยให้พี่วินมีโอกาสทำร้ายใครอีกเลยนะคะคุณรู้ไหมตั้งแต่ที่ฉันมาที่นี่ไม่มีวันไหนเลยที่ฉันมีความสุขนอกจากวันที่เราไปติดด้วยกันอยู่ในสวนยางวันนั้นเป็นวันแรกในชีวิตของฉันเลยนะที่ฉันรู้สึกว่าฉันทิ้งตัวได้โดยไม่ต้องแบกปัญหาอะไรเลยเพราะฉันมีพี่กรณ์ถึงตัวคุณจะมาที่นี่โดยที่ไม่ใช่ในฐานะของกระบวนการแต่เป็นลักษณะแบบนี้ผมก็ปกป้องดูแลคุณได้เหมือนเดิมนะแต่คุณเกลียดฉันจะตายตื่นทุกครั้งที่เริ่มวันไหวตื่นทุกครั้งให้ปล่อยใจไม่มีทางจะไปรักเขาได้อย่างไรกันก็รู้ว่าไม่มีวันจะเป็นจริงคอยแต่ห้ามตัวเองเขาไว้คอยบังคับหัวใจเขาไว้ไม่ต้องหวังอะไรจากเขาเลยไม่ต้องเอาใจเขาไปผูกพันถนนสายนี้ที่ฉันเดินเข้ามาไม่เคยรู้ปลายทางมันคือที่ใดจบที่ตรงไหนความรักฉันคงไม่ต่างอะไรจะรันจะฟื้นความจริงได้อย่างไรในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ยิ่งรักเท่าไรก็ยิ่งเสียใจเท่านั้นWe'll be right back.
ผมมาเอาเงินส่วนที่เหลือพวกผมกำลังถูกตำรวจไล่ล่าต้องรีบหนีแล้วได้เงินแล้วก็รีบไปให้ไกลนะเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยเก็บงานให้เรียบร้อยด้วยทำได้เฮ้ยพวกมึงออกมาได้แล้วนายบอกว่าให้พวกมึงหนีไปกบดานแล้วไหนเงินนะพี่พวกมึงไปได้แล้วไปเว้ยแก้วมึงแล้วเหรออยู่ไหมนี่พี่ไปเจอเตยทะเลกับมันทะเลมาด้วยป่ะเดี๋ยวไปเราไปกินลองท้องกันดีกว่าอยู่ไหมคุณก่อนคะเสื้อค่ะเรื่องเมื่อคืนคิดซะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับเรากันนะคะลืมมันไปเถอะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับอาหารเช้าหิวก็รีบมากินแล้วกันหน้าตาเหมือนร้อยหนาเลยนะคะนี่ถ้าคุณไม่บอกฉันก็คงไม่คิดว่ามันจะกินได้เขาเรียกว่าเตยทะเลอ่ะขอบคุณค่ะ
ว่าฉันกินมันเผาดีกว่าไม่เห็นเลยว่าเพิ่งออกไปจากกองไฟอ่ะร้อนหลวงพ่อแชมป์เจ้าขาหนูชื่อตันหยงนะคะผมนายรัชพลสุธาสินีครับพวกหนูสองคนเป็นตัวแทนมากราบหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อช่วยพี่ของหนูที่ประสบอุบัติเหตุรถตกเขาที่เขาหลักเมื่อวานด้วยนะคะขอให้พี่ทั้งสองของเรามีชีวิตรอดปลอดภัยกลับมาโดยเร็วด้วยนะครับหลวงพ่อช่วยพวกหนูด้วยนะคะฮัลโหลค่ะคุณสมเกียรติค่ะหยงไหว้พระเสร็จแล้วค่ะกำลังไปนะคะที่นั่นเป็นยังไงบ้างอะคะเขาเริ่มลงไปหาพี่กรณ์กับพี่รถหรือยังค่ะค่ะพี่วดีอยากเจอหยงเหรอคะพี่ว่าที่พี่กรถูกตามฆ่าเพราะฝีมือไอ้คุณวินแน่นอนเพราะถ้าพี่กรตายเมียเขาถึงจะได้สมบัติของแปะทั้งหมดแล้วผู้หญิงที่เขาพามาก็ไม่ใช่คุณกมลการเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะพี่วดีกว่าจะได้ตัวพี่มนมานะคะคุณสมเกียรติเขาก็เช็คแล้วเช็คอีกค่ะแล้วไหนจะพี่กรล่ะคะถ้าไม่ใช่พี่มนตัวจริงพี่กรไม่มีทางยอมแน่ๆค่ะพี่ว่าพี่กรรู้อยู่แล้วแต่ไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวว่าแปะรู้แล้วจะรับไม่ได้พี่วดีก็ระแวงเกินไปหรือเปล่าคะหยงรู้นะคะว่าพี่วดีไม่ค่อยชอบพี่มนน่ะแต่ว่าตอนนี้ก็อย่าเพิ่งหาเรื่องอะไรให้มันปวดหัวมากขึ้นเลยนะคะแค่พี่มนกับพี่กรหายตัวไปตอนนี้ก็แทบจะเหมือนหายนะมาเยือนอยู่แล้วนะคะที่พี่กรถูกลอบยิงมันเป็นเรื่องใหญ่นะหยงและที่รถตกเหวอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้แต่ก็แค่อาจจะไงคะเรายังไม่รู้เลยนะคะว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือเปล่าถ้าเราพูดเรื่องนี้ออกไปแล้วเรื่องไปถึงหูแปะขึ้นมาถ้าแปะเป็นอะไรเนี่ยพี่วดีจะรับผิดชอบไหมล่ะคะแต่ที่พี่กรหายไปยังไงก็ต้องบอกแปะลูกเขาทั้งคนนะหยงเป็นตายยังไงก็ต้องบอกพ่อเขาพี่จะไปบอกแปะเกษมเองพี่วดีพี่วดีคะเดี๋ยวค่ะพี่วดีตกลงหนูมนหายไปไหนเนี่ยทำไมไม่มาสักทีโทรไปก็ไม่รับสายจะมีใครบอกฉันได้ยังไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกในหัวแล้วไงคะว่าคุณมนไม่สบายก็ไล่ก่อนน่ะก่อนไปเขาหลักค่ะที่ภูผาทารามีปัญหาไม่มีทางอ่ะถ้าไอ้ก่อนมันจะไม่มายังไงก็ต้องโทรบอกฉันในหัวคะก่อนก็เคยไม่โทรหาเราเป็นอาทิตย์นะคะอย่างเช่นที่ตอนเขาไปล่องเรือหรือว่าเขาไปปีนเขาอะไรของเขาอ่ะเพนไม่เคยเห็นในหัวโวยวายอะไรขนาดนี้เลยก็จะโวยอ่ะมันผิดตรงไหนแล้วก็คนไม่สบายอ่ะลูกก็ไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วไอ้สมเกียรติก็ไม่อยู่อีกนายเพนบอกฉันนะว่าเกิดอะไรขึ้นหน้านายเพนมันฟ้อง
โทรศัพท์มาโทรศัพท์ไหนว่าคุณย่องเอาไปค่ะก็มันโทรศัพท์ฉันไอ้ย่องเอาไปได้ยังไงวะไม่มีใครบอกใช่ไหมได้ได้ได้ในหัวในหัวจะไม่จะทำอะไรฉันจะไปหาเองก็ได้ในหัวใหญ่ไอ้ต้องหยุด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 ไปดูในหัวก่อนไปดูในหัวไม่ต้องหัวแทบแปะจะไปไหนหรอคะวุ้ดดิเอาโทรศัพท์มาให้แปะไปจะโทรหาก่อนโทรไปตอนนี้ก็ไม่ติดค่ะพี่วุ้ดดิรถพี่กรณ์ถูกไอ้กรณ์ทำไมอ่ะพูดมาเร็วสิเร็วพี่กรณ์ขับรถชนค่ะแปะใจเย็นก่อนนะคะพี่กรณ์ไม่ได้เป็นอะไรมากตอนนี้อยู่โรงพยาบาลที่พังงาค่ะแล้วไงไอ้กรณ์มันขับรถชนแล้วมันเมื่อไหร่ยังไงทำไมไม่มีใครบอกแปะสักคนหนึ่งเมื่อคืนค่ะแต่อาการพี่กรณ์ไม่มากแล้วแปะก็หลับอยู่วดีก็เลยไม่ได้บอกโทรหายก่อนเลยไปจะคุยกับมันแปะโทรตอนนี้ไม่ได้ค่ะพี่กรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่ายังต้องอยู่ในห้อง ICU พ้นขีดอันตรายไม่บอกอาการไม่มากไงทำไมใช้คำว่าพ้นขีดอันตรายอ่ะแปะคะวดีก็พูดตามหมอค่ะหมอเขายังห่วงเรื่องสมองก็เลยยังให้อยู่ ICU สักพักส่วนเรื่องโทรศัพท์หายไปไหนวดีไม่ทราบค่ะแปะคะเชื่อวดีนะคะวดีไปเยี่ยมพี่กรณ์มาแล้วแปะเองก็รู้ว่าวดีรักและเป็นห่วงพี่กรณ์มากแค่ไหนหากพี่กรณ์เป็นอะไรไปไม่มีทางหรอกค่ะที่วดีจะไม่บอกแปะไม่โกหกแปะนะขอบคุณมากนะคะพี่วดีวันนี้พี่ยอมโกหกให้ได้เท่านี้นะถ้าวันนี้ยังหาพี่กรณ์ไม่เจอพี่จะบอกความจริงแปะไปด้วยครับผมว่าอย่าดีกว่านะครับมันอันตรายผมขอไปด้วยนะครับผมเป็นห่วงภรรยาครับผมปีนเขาได้ครับผมเคยปีนเขากับเพื่อนบ่อยๆนะครับไม่เปลี่ยนใจแน่ละคุณรับรองครับผมไม่เป็นตัวถ่วงให้พวกคุณแน่นอนอ่ะเฮ้ยไปวะสวัสดีครับนายจ้างนะครับครับพร้อมครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะเ
โอ๊ยน้องเป็นใครอ่ะมาทำอะไรแถวนี้ไอ้น้องฮะตื่นแล้วเหรอไปกันไปไหนอะคะฟังผมมาสมเกียรติแล้วก็อย่าพึ่งพูดอะไรทั้งนั้นขอโทษนะครับนี่ใครครับผมก่อนเอง
คุณกอบอย่าเพิ่งพูดชื่อผมอะไรนะครับคุณหมอนายหัวอารวาสเหรอครับโอ้โหคุณหมอครับผมไม่ค่อยได้ยินเลยครับคุณกอนครับตรงนี้ไม่มีใครนะครับคุณกอนเป็นยังไงบ้างแล้วคุณรถล่ะครับรถโอเคไม่เป็นไรคุณไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นไปให้นะแล้วคุณมารับผมทีอย่าลืมเด็ดขาดนะว่าห้ามให้ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดได้เลยครับคุณกอนคุณกอนรอผมนะครับสมเกียรติแปดเป็นอะไรอ๋อคุณหมอโทรมาครับบอกว่าตอนนี้นายหัวอารวาสหนักเลยครับถามหาถึงแต่ผมตอนนี้นะทั้งคุณเพนทั้งคุณหยงไม่มีใครเอาอยู่เลยครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับสงสัยน่าจะเรื่องด่วนมากเลยอ่ะป้าครับแกงเหลืองนี่ถึงเครื่องมากๆเลยนะครับอร่อยอย่างนี้ในเมืองหากินยังไม่ได้เลยนะครับจ้ะงั้นผมขอเติมข้าวหน่อยนะครับได้เลยลูกกินกี่จานก็ได้มาป้าไปเอาให้ป้าเดี๋ยวจัดการนะครับป้าทำงานไปเถอะคุณเมื่อกี้เข้ามาในครัวเห็นไข่มันน่ากินอ่ะก็เลยเอามาเจียวตั้ง5ฟองไงช่วยกินนะคงกินไม่หมดคนเดียวพี่โอเคพี่รถแผลเต็มเลยอ่ะพี่รถเชฟเป็นห่วงพี่รถมากเลยนะคะแต่หยงบอกแล้วค่ะว่าอย่าเพิ่งบอกคุณแม่ขอบคุณมากนะคะน้องหยงค่ะโอ้ยดูสิเป็นแผลเต็มเลยอ่ะโอ้ยเจ็บไหมคะสมเกียรติขอบคุณมากนะคุณก่อนคุณก่อนครับคุณก่อนรู้ไหมผมเป็นห่วงมากมากมากที่สุดเลยตอนที่คุณกรณ์โทรมาแล้วผมได้ยินเสียงคุณกรณ์ครั้งแรกผมดีใจสุดๆเลยคุณกรณ์ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับโอเคสมเกียรติขอบคุณมากผมโอเคไม่เป็นไรขอบคุณทั้งคู่เลยแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้บอกใครใช่ไหมยังไม่ได้บอกค่ะหยงอ่ะเป็นห่วงแล้วก็สงสารแปะกับป้าเพนจะแย่แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะI'm sorry.
น้ำกวดขอบใจคุณทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่พบใครในซากรถครับแบบนี้หมายความว่ายังไงพี่กรณ์เป็นอะไรหรือเปล่าสรุปมาเลยได้ไหมตอนนี้ยังสรุปอะไรไม่ได้ครับแล้วแบบนี้ทำไงดีครับทางเราจะค้นหากันต่อครับจนกว่าจะเจอไม่ว่าจะเป็นหรือตายคุณวินคะคุณวินเมย์มาได้ไงเนี่ยเมย์เห็นข่าวนะคะก็เลยรีบตามมาเจอคุณมนไหมคะถ้าก่อนไม่ตายเนี่ยเราซวยแน่เลยถ้าเกิดไม่ตายจริงๆคุณวินต้องยืนยันกระต่ายขาเดียวเลยนะคะว่าคุณวินไม่เกี่ยวยังไงอ่ะก็ไม่มีหลักฐานอยู่แล้วค่ะแต่เรายังไม่แน่ใจไงว่ามันตายหรือเปล่าถ้าตายก็แล้วไปแต่ถ้าไม่ตายเนี่ยแล้วตอนนี้มันทำอะไรที่ไหนเราก็ไม่รู้ไม่แน่มันอาจจะเจอหลักฐานแล้วก็ได้แต่คุณวินก็สั่งเก็บมือปืนกับคนขับรถบรรทุกแล้วนี่คะแต่ไอ้แก้วกับไอ้ยศก็ยังอยู่นะและถ้าไอ้กรเจอไอ้สองตัวนั่นเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะทรยศเราหรือเปล่าหรือว่าเพื่อความปลอดภัยเราต้องสั่งเก็บไอ้แก้วกับไอ้ยศด้วยแล้วใครจะฆ่ามันไม่เดี๋ยวว่าคุณกับผมต้องฆ่ามันคุณจ้างคนมาฆ่าพี่ก่อนใช่ไหมนี่จะกล่าวหาอะไรเนี่ยหาหลักฐานกันนะมากล่าวมั่วๆเนี่ยระวังจะโดนฟ้องกลับคุณอยากให้พี่ก่อนตายเมียคุณถึงจะได้สมบัติทั้งหมดแล้วผู้หญิงคนไหนเขาก็ไม่ใช่เมียคุณเมียคุณคือเยนี่นี่จะบ้าไปใหญ่แล้วนะถ้าไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยผมชกหน้าคุณไปแล้วเลขาอะไรจะเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเจ้านายขนาดนี้ทำไม่ใช่เมียเก็บอ๋อแล้วนี่ท้องไม่ใช่หรอเลือดออกวันนั้นเนี่ยแทงไปแล้วกันฉันไม่ใช่เมียเก็บคุณวินหรอฉันนึกว่าคุณสองคนร่วมมือกันฆ่าคุณกำมนการแล้วก็ให้เยรอดเนี่ยมาสวมรอยรับมรดกชัชอีกแต่งเรื่องเก่งนี่ไปเขียนนิยายขายไปถ้าคุณกรตายนะใครๆก็ต้องสงสัยผมกับมนเพราะพวกเราเป็นคนได้รับผลประโยชน์แล้วผมจะฆ่าคุณกรเพื่ออะไรเพราะว่าพี่กรรู้แล้วไงว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คุณขโมยการคุณถึงอยากฆ่าพี่กรไงไม่งั้นคุณจะพกปืนลงไปหาเขาทำไมเข้าป่าก็ต้องมีปืนไม่เห็นแปลกเลยหรอแต่ทำไมปืนถึงเก็บเสียงนี่คุณกลัวว่าพี่กรยังไม่ตายเลยอย่าไปยิงซ้ำใช่ไหมอย่าคิดนะว่าเวลาพวกคุณทำอะไรแล้วฉันจะไม่รู้คนแถวนี้คนของฉันทั้งนั้นแล้วนะทุกคนทวนแผนกันอีกทีนะห้ามหลุดให้วินสงสัยเด็ดขาดว่าพี่ยังไม่ตายโดยเฉพาะคุณนรสโหจากนี้ไปเนี่ยวินมันต้องไม่เชื่ออะไรคุณอีกต่อไปแล้วแหละใช่ค่ะเพราะตั้งแต่พี่ช่วยพี่กรเอาไว้อะมันก็เหมือนกับว่าพี่ประกาศสงครามกับเขาแล้วว่าพี่อยู่คนละห้างกับเขาแล้วไม่ต้องสงสัยแน่ว่าทำไมคุณถึงรอดมาได้คนเดียวช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเฮ้ยเจอแล้วคุณคะช่วยด้วยคุณคุณไหวไหมคุณพี่กรณ์เหรอคะพี่กรณ์อยู่ไหนคะยังไม่มีใครเจอพี่กรณ์เหรอคะแสดงว่ามนไม่ได้อยู่กับคุณกรณ์เหรออ้าวไม่ค่ะนี่แล้วพี่กรณ์อยู่ไหนท
ธอไม่ได้อยู่กับพี่กรณ์หรอไม่ค่ะมนไม่ได้อยู่กับพี่กรณ์นะคะยังไม่มีใครเจอพี่กรณ์หรอคะก็ไม่มีนะสิถึงถามไงไม่อยู่กับพี่กรณ์หรือเปล่ามนอยู่กับพี่กรณ์ตอนที่รถกำลังจะเข้ามาชนค่ะแล้วพอมนกับพี่กรณ์ตกลงไปอ่ะมนก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยแล้วเมื่อวานนะคะเมื่อคืนเนี้ยคุณมนไปอยู่ที่ไหนมาคือทั้งคุณวินแล้วก็กู้ภัยเนี่ยตามหากันให้ควักหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะมนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพอมนรู้สึกตัวมันก็มืดไปหมดเลยมันมองไม่เห็นอะไรเลยอะค่ะแสดงว่าตอนที่มนตกลงไปมนก็อยู่แถวๆนี้แล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอฮะมนไม่ได้ยินเสียงใครเลยค่ะมนไม่รู้จริงๆอะว่ามนตกลงไปตรงไหนอะคุณกระบวนการต้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนนะครับเชิญครับค่อยๆครับระวังครับค่อยๆขึ้นครับผมไปด้วยอยู่ที่ไหนคะคุณนนท์คุณอยู่ไหนคะหมดไม่รู้จริงๆค่ะคุณนนท์ขอโทษนะคะขออนุญาตนะคะขอโทษด้วยค่ะขอโทษค่ะเอาคุณเพ็ญครับคุณเพ็ญครับทำใจดีๆไว้นะคะไปนั่งพักก่อนดีกว่าครับค่อยๆครับขอโทษนะครับผมจะมาขอสอบปากคำคุณกมลการครับอ๋ออยู่ในห้องค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอตรวจร่างกายเสร็จก่อนสักครู่นะคะได้ครับเดี๋ยวเราเป็นยังไงบ้างคะตรวจข้างในนั่งก่อนถ้าคุณกรณ์ยังไม่ตายอ่ะเดี๋ยวเขาต้องไปหาแม่เพ็ญแน่เลยค่ะถ้างั้นคุณจับตาดูแม่เพ็ญไว้นะก็อีกอย่างเนี่ยตอนนี้คุณวดีรู้เรื่องเราสองคนแล้วระวังตัวไปด้วยสวัสดีค่ะแม่เพ็ญกินอะไรหน่อยไหมคะเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อให้ไม่เป็นไรค่ะยังไม่หิวขอบคุณมากค่ะยังทำไมก็ยังไม่เจอก่อนแล้วลูกก่อนจะเป็นอะไรหรือเปล่าหยงพี่กรณ์เก่งจะตายค่ะพี่กรณ์ไม่เป็นอะไรหรอกขนาดพี่มนยังไม่เป็นอะไรเลยค่ะหยงไปบนหลวงพ่อแช่มมาแล้วด้วยนะคะรับรองเลยค่ะว่าพี่กรณ์จะต้องปลอดภัยแล้วก็จะต้องกลับมาเร็วๆนี้แน่ค่ะแต่ก่อนไม่เป็นอะไรอ่ะเขาก็ต้องติดต่อกลับมาแล้วสิลูกในป่าน่าจะไม่มีสัญญาณนะครับขนาดบนถนนบางช่วงยังไม่มีสัญญาณเลยครับจริงด้วยน้องหยงพาแม่เพ็ญไปพักก่อนดีไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่รอคุณมนเองเดี๋ยวจะไม่สบายไปอีกคนนึงนะคะหยงว่าป้าเพ็ญขึ้นไปรอกับแปะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอหมอย้ายคุณมนไปที่ห้องพักฟื้นเมื่อไหร่เดี๋ยวหยงรีบพาไปหาเลยค่ะนะคะI'm sorry.
กรเป็นอะไรขึ้นมาเราจะทำยังไงกันดีอะคะแปลกับป้าเพ็ญต้องแย่มากๆแน่ๆเลยหยงเมื่อกี้เมนตามมาดูมะอย่างที่เราคิดไว้จริงๆหยงไม่หลุดอะไรไปแน่นะไม่หลุดแน่นอนค่ะดีแล้วยังไงระวังตัวด้วยนะหยงรับรองค่ะหยงไม่ให้พลาดแน่นอนไอ้วินมันคงยังไม่แน่ใจว่าพี่ตายจริงหรือเปล่าจากนี้ไปมันคงตามดูทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพี่แน่ๆพี่ฝากหยงด้วยนะหยงต้องระวังตัวด้วยล่ะค่ะเชิดจ้ะเป็นไงบ้างไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวฉันเองสวัสดีครับผมพันตำรวจเอกโชติพันเอียดสำอางผมกำลังจะเข้ามาดูแลคดีรอบยิงคุณกรผมอยากจะสอบปากคำคุณกำลังการสักครู่นะครับทำไมคุณกมลการถึงขับรถไปขวางรถคุณก่อนฉันกำลังขับตามพี่กรไปที่โรงแรมภูผาทาราค่ะพอดีว่าฉันกำลังดูโปรเจกต์ที่นั่นอยู่แล้วอยู่ๆพี่กรก็ขับรถสวนกลับมาฉันก็เลยรีบขับรถไปจอดขวางเอาไว้อะค่ะเพราะไม่รู้ว่าพี่กรขับรถสวนออกมาทำไมแล้วทำไมคุณถึงไม่โทรหาผมก่อนคือฉันทำโทรศัพท์หายในขบวนแห่พระค่ะใช่ครับผมเป็นคนเจอโทรศัพท์มันตกอยู่ครับแล้วตอนที่คุณกรณ์โดนยิงคุณอยู่ที่ไหนฉันก็ยืนอยู่กับพี่กรณ์นั่นแหละค่ะหมายความว่าคุณกับคุณกรณ์เนี่ยยืนคุยกันอยู่นอกรถแล้วไงต่อตอนที่ฉันยืนคุยกับพี่กรณ์อยู่หน้ารถอะค่ะอยู่ๆก็มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ยิงปืนสวนออกมาค่ะพี่กรก็เลยผลักฉันออกไปไว้ในรถแล้วหลังจากนั้นน่ะเสียงปืนก็ดังอยู่สักพักแล้วพอเงียบไปฉันเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นรถสิบล้อกำลังพุ่งเข้ามาชนที่รถแล้วอะค่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะรถก็ตกไปที่เหวแล้วฉันก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยอะค่ะคุณกมลการมีสงสัยใครบ้างไหมครับหรือว่าคุณพอจะทราบไหมว่าคุณกรณ์เนี่ยเขามีปัญหาหรือว่ามีเรื่องขัดผลประโยชน์กับใครบ้างไม่ทราบจริงๆค่ะอ
คถ้าอย่างนั้นวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะต้องขอสอบปากคำคุณเพิ่มเติมช่วงนี้คุณก็อย่าเพิ่งออกนอกพื้นที่ไปแล้วกันค่ะกินยาแล้วพักผ่อนเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะนี่แบรนด์วิทย์ตำรวจก็ต้องสงสัยว่าเราวางแผนฆ่ากันเพื่อเอาสมบัติอะดิก็พี่วินทำจริงๆนี่คะแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่บอกตำรวจไปเลยล่ะก็รถกลัวติดคุกอ่ะแม่รถจะทำยังไงเหรอแต่ที่รถตามไปช่วยก่อนเนี่ยก็เท่ากับว่ารถบอกความจริงกับมันแล้วคิดจะเอาตัวรอดคนเดียวใช่ไหมก็พี่วินเห็นคำพูดก่อนน่ะเราตกลงกันแล้วไงว่าพี่วินจะไม่ทำอะไรคุณก่อนอ่ะนี่แสดงว่ารถหักหลังพี่แล้วร่วมมือกับมันใช่ไหมพี่ไม่เชื่อว่ารถจะเอาตัวรอดคนเดียวในป่าได้ไอ้กอนมันยังไม่ตายใช่ไหมรถก็รถไม่รู้อ่ะต้องให้รถพูดอะไรอ่ะพี่ไม่ถึงจะเชื่อรถบอกเราเองว่ารถไม่รู้พี่ออกไปเถอะรถอยากพักขอโทษนะครับวันนี้ร้านปิดครับยังไม่รู้เลยครับถ้าเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมโพสต์ลงเพจครับวันนี้ขอโทษจริงๆนะครับครับผมเห็นเทียนบอกว่ารัฐไม่รับออเดอร์เหรอวันนี้จะไปไหนเหรอคือรัฐป่วยไมเกรนนะแม่เอาแล้วมานั่งอยู่งี้ไปกินยาแล้วก็พักก่อนเลยเดี๋ยวมันก็ปวดตึ๊บๆๆๆมากขึ้นหรอกไปเลยเดี๋ยวนี้ไปลูกไปเป็นไงบ้างคุณเจอพี่รถหรือยังฮัลโหลคุณผมกำลังจะไลน์ไปหาเลยเป็นยังไงบ้างเจอพี่รถหรือยังเจอพี่กรกับพี่รถแล้วนะคุณไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเจอได้ยังไงเมื่อไหร่เจอเมื่อวานตอนเย็นๆแล้วทำไมคุณเพิ่งบอกผมผมนอนไม่หลับทั้งคืนคุณรู้ป่ะโอ๊ยฉันขอโทษนะเชฟคือตอนนี้เรื่องมันซับซ้อนมากอะซับซ้อนยังไงมีอะไรอีกเรื่องมันยาวอ่ะคุณเอาไว้เดี๋ยวฉันค่อยเล่าให้ฟังนะวันนี้ฉันโทรมาแจ้งข่าวแค่นี้แหละเดี๋ยวคุณเดี๋ยวอะไรอีกอ่ะแล้วถ้าคุณจับพี่วินได้แล้วคุณจะทำยังไงกับพี่รถต่อคือฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคงต้องขึ้นกับแปะกับพี่กรณ์นั่นแหละว่าจะเอายังไงทำไมคุณวนยังไม่ขึ้นมาสักทีล่ะตำรวจสอบปากคำนานจังป้าอยากจะถามเรื่องเพชรหรือว่าคุณ
มนเป็นอะไรป้าลงไปดูดีกว่าป้าเพ็ญอยู่นี่ละค่ะเดี๋ยวหยกไปดูให้นุ่มนเป็นอะไรทำไมตำรวจต้องมาสอบปากคำคุณมนทำโทรศัพท์หายค่ะค่ะแค่โทรศัพท์หายตำรวจต้องมาสอบปากคำที่โรงพยาบาลเนี่ยนะไม่ได้ทำหายที่นี่ค่ะแปคือทำหายที่สถานีตำรวจอะค่ะป่าคะหนูทำอะไรหายที่คุณมนบอกว่าจะแจ้งความไงคะหยุดเลยแม่เพนไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นพี่มนแกด้วยว่าไงไม่ต้องมองหน้าใครทั้งนั้นมองหน้าฝานี่แล้วตอบมาว่าทำอะไรหายหนูทำกระเป๋าสตางค์หายค่ะทุกคนออกไปให้หมดฉันจะคุยกับลูกเมียฉันน้องหยงน้องหยงเกิดอะไรขึ้นอ่ะเข้ามาใกล้ๆป้านี่บอกมาตามตรงอย่าโกหกนะทำไมตำรวจต้องมาสอบปากคำหนูที่โรงพยาบาลเรื่องพี่กรณ์นะคะแต่ป่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่กรณ์ปลอดภัยดีพี่กรณ์ไม่ได้เป็นอะไรค่ะไอ้กรณ์มีเรื่องอะไรเล่ามันไม่ใช่แค่รถชนที่พังงาใช่ไหมพี่กรณ์ฝากมีดมาให้ค่ะป่าครับป่าครับผมเองครับป่ากับป่าไม่ต้องห่วงนะครับผมสบายดีไม่เป็นอะไรผมปลอดภัยดีครับแต่ปากระมะอย่าเพิ่งบอกใครเด็ดขาดนะครับให้ทุกคนเข้าใจไปก่อนว่าผมเนี่ยหายตัวไปไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวกลับบ้านไปเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังโอ๊ยโอ๊ยเพนดีใจที่สุดเลยอ่ะที่ก่อนไม่เป็นอะไรอ่ะเพนดีใจอ่ะเพนดีใจมากเลยค่ะแล้วตอนนี้ก่อนอยู่ที่ไหนคะก่อนอยู่ที่ไหนคะคุณมนพวกเธอปิดบังอะไรฉันอยู่ไอ้กรไม่มีเรื่องอะไรกันแน่บอกฉันมาเดี๋ยวนี้ว่าไงอ๋อในหัวรถกรถูกชนตกเหวค่ะตกเหวแล้วทำไมถึงไม่บอกฉันก็มันตั้งแต่เมื่อไหร่มันยังไงก็บอกมาสิตั้งแต่วันแห่พระค่ะแล้วทำไมอยู่ที่ไหนทำไมยังไม่กลับมาทำไมยังไม่กลับมาหนูบอกไม่ได้จริงๆค่ะพี่กรณ์เขาสั่งให้หนูพูดได้แค่นี้ค่ะเพราะมันเกี่ยวกับเธอใช่ไหมหนูมนสงสัยมานานแล้วบอกป๋ามาตามตรงนะหนูไม่ใช่ลูกสาวป๋าใช่ไหมWe'll be right back.
ยังไงคุณเกษมก็คงอยู่ได้ไม่นานเราต้องทำให้แน่ใจให้ได้ถ้าหลักฐานไม่แน่นพอน้องสาวแกจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยแทนไอ้วินนะเว้ยคุณมาที่นี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวก็มีคนเห็นหรอกเอวินละครต้นร้ายปลายรักดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวถนนสายนี้ที่ฉันเดินเข้ามาไม่เคยรู้ปลายทางมันคือที่ใดจุดที่ตรงไหนความรักฉันคงไม่ต่างอะไรจะรันจะฝืนความจริงได้อย่างไร